จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาและกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรินวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทยสวัสดีค่ะหนึ่งในนวัตกรรมที่เราติดตามความเคลื่อนไหวของจีนก็คือเรื่องของการพัฒนากล้องวงจรปิดหรือว่า CCTV นะคะเพราะว่าจีนได้มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้เยอะ AI ก็เป็นส่วนหนึ่งนั้นด้วยค่ะคำอธิบายจากฝั่งทางการจีนก็คือว่าการพัฒนานวัตกรรมเหล่านี้ใช้เป็นประโยชน์ในแง่จะติดตามจับกลุ่มคนร้ายหรือทำให้บ้านเมืองมีความสงบสุขนะคะแต่เรื่องนี้มันไปเกี่ยวพันกับเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็การไปล้วงลึกลงข้อมูลจากประชากรพลเมืองจีนซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะสิทธิส่วนบุคคลข้อมูลส่วนตัวของคนจีนเนี่ยไม่ได้ถูกให้น้ำหนักมาแต่ในตรายแล้วเนื่องจากทุกคนรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเพียงไหนก็ตามเนี่ยทันทีที่มันปรากฏออนไลน์หรือถูกได้ให้ข้อมูลไปกับหน่วยงานรัฐหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมันก็จะไม่มีความเป็นส่วนตัวอีกต่อไปและคนจีนจำนวนมากก็ยอมรับในเงื่อนไขนี้แลกมาซึ่งเรื่องของความสะดวกสบายความปลอดภัยรับรู้กันอยู่นะคะว่ารัฐบาลจีนได้ใช้ข้อมูลเหล่านั้นในด้านต่างๆอย่างแพร่หลายเมื่อมีพัฒนาการเรื่องของ Face Recognition หรือว่าเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าก้าวหน้าขึ้นมาก็ถูกเอามาใช้ในหลายมิตินะคะประจานคนที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมเช่นไม่ข้ามถนนทางม้าลายขับรถผิดกฎจราจรหรือว่าการประพฤติที่ไม่ถูกต้องบางพื้นที่บางเมืองถึงขั้นเอาหน้าของผู้คนที่ทำผิดกฎเหล่านี้มาประจานในจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ที่กลางสี่แยกไฟแดงเลยแต่ถ้าพูดถึงตัวเฉพาะของกล้อง CCTV และเทคโนโลยีนี้เนี่ยนะคะมันก็ถูกเอาไปใช้ได้อย่างกว้างขวางเลยทีเดียวค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะคะว่าสิทธิส่วนบุคคลของพลเมืองจีนกับนวัตกรรมใหม่ๆที่ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างเช่นกล้อง CCTV ที่มี AI บวกเข้ามาในยุคดิจิตอลนี้เนี่ยมันจะประสานกันไปได้อย่างไรมีความก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วและพลเมืองจีนเรียกร้องการปกป้องดูแลความเป็นส่วนตัวของตัวเองจนกระทั่งทำให้สามารถมีกฎหมายสำคัญออกมาใช้ในยุคหลังนี้หลายฉบับด้วยกันเนี่ยได้อย่างไรคุณตรินวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิตอลไทยที่ปรึกษาหอการค้าอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการการค้าข้ามแดนจีนจะคุยกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมาหลายอย่างสำหรับในจีนใช้ประโยชน์ก็ได้เยอะเหมือนกันแต่มันก็มีความสุ่มเสี่ยงเกิดขึ้นด้วยวันนี้ขอลงมาที่รายละเอียดเรื่องของเทคโนโลยีล้ำๆแล้วก็เกี่ยวพันกับอุปกรณ์สมัยใหม่ที่อำนวยความสะดวกในชีวิตผู้คนมากมายอย่างเช่นกล้องวงจรปิดหรือว่าเทคโนโลยีของการจดจำใบหน้าคุณตรินเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าตอนนี้ทางจีนเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วในเรื่องนี้โอ้ได้ครับกล้องวงจรปิดเนี่ยจริงๆถ้าสืบค้นเนี่ยหน่วยงานแรกนะครับที่เอามาใช้เนี่ยก็คือพวกกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมเอามาใช้ในการตรวจสอบสินค้าสต็อกการโหลดสินค้าการรับสินค้าว่าครบถ้วนถูกต้องไหมแตกหักหรือเปล่าพนักงานอู้หรือเปล่าหรือมีการนำกระเป๋าหรือว่าของอะไรสักอย่างครับที่สามารถเอาเข้าไปในโกดังแล้วก็มีการหยิบฉวยสินค้าจากโกดังได้หรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งใช้เจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เป็นมนุษย์นะครับบางทีมันก็อาจจะตรวจตาได้ไม่ละเอียดนักแล้วก็ไม่สามารถตรวจได้ย้อนหลังดังนั้นนะครับกล้องวงจรปิดเนี่ยก็เลยถูกนำมาใช้ในพื้นที่อุตสาหกรรมหรือการผลิตเป็นที่แรกนะครับในจีนหลังจากนั้นก็แพร่หลายไปตามจุดต่างๆทั่วประเทศจีนครับตอนนี้ที่เราจะเห็นกล้องเยอะที่สุดนะครับอันดับหนึ่งนะครับก็คือสถานีขนส่งที่เป็นบัสเทอร์มินอล1บัสเทอร์มินอลเนี่ยคิดเป็นพื้นที่เอาเป็นว่าเวลาเราหันซ้ายหันขวาพื้นที่1ตารางเมตรเนี่ยเราจะถูกกล้องอย่างน้อยครับ 2-3 ตัวซูมพื้นที่นั้นครับขยับถัดมาก็คือสถานีรถไฟแล้วก็รองลงมาก็คือสนามบินสุดท้ายก็คือพื้นที่พระปิกของเมืองแต่ละเมืองสนามบินเนี่ยอยู่อันดับท้ายเลยนะครับของพื้นที่ที่เป็น mass transportation อย่างสนามบินปักกิ่งตัวล่าสุดนะครับที่เพิ่งเปิดอันนี้คืออันดับที่3นะครับตรงนั้นนะครับมีกล้องประมาณ200ตัวต่อ100ตารางเมตรนะครับทีเนี้ยเวลาเราเข้าเห็นกล้องครับเราจะรู้ว่ากล้องของจีนหรือกล้องของบนโลกใบนี้เขาเรียกนะมีคุณสมบัติคล้ายกันแต่บางทีเราจะแยกไม่ออกว่ากล้องไหนไว้ทำหน้าที่อะไรซึ่งมันมีวิธีการสังเกตอยู่ครับมีประโยชน์และมีโทษนะครับ
กล้องแบบแรกเนี่ยก็คือกล้องคงที่หมายความว่าเวลาที่เราเดินเข้าประตูห้างไม่ว่าจะเป็นธนาคารพื้นที่ที่มันอยู่ระดับสายตาเราเวลาเราจะผ่านเป็นเกียร์นะครับตรวจกระเป๋าอะไรเงี้ยมันก็จะมีกล้องฟิกอยู่ตรงนั้นครับเขาจะถ่ายหน้าเราเรียกว่าฟิกแคมาร่าบังคับให้คนเข้าออกทางเดียวแล้วก็เอาหน้าเราไปตรวจกับฐานข้อมูลอาชญากรอีกแบบนึงก็คือกล้องหมุนไอ้ตรงนี้ก็จะมีฟังก์ชันว่าเวลาใครเดินผ่านก็จะตรวจโมชั่นได้แคปอะไรได้เนี่ยเป็นวิดีโอเป็นภาพนิ่งอะไรอีกอันนึงก็คือกล้องอินฟราเรดเวลาพื้นที่เหมือนแบบเรามีบ้านหรือมีมุมอับหรือว่าบริษัทบางจุดที่มันมีเหมือนกับพื้นที่ที่รู้สึกว่าเอ๊ะขโมยขาโจรมันจะชุกชุมเงี้ยซึ่งกล้องนี้ครับจะมีโทษอย่างหนึ่งก็คือถ้าใครเคยในดูในโซเชียลครับที่มีคลิปหลุดตามที่ต่างๆเวลาเราไปพักโรงแรมแล้วแบบเอ๊ะมันมีคลิปเรากับแฟนมีหลุดมาได้ไงอย่างเงี้ยโรงแรมดักกล้องไว้หรือเปล่าจริงๆพวกนี้ก็ไม่ใช่นะครับอาจจะเป็นคนพักก่อนหน้าที่ไม่หวังดีอะไรเงี้ยมาใส่ไว้เพราะอุปกรณ์มันจะเล็กครับกินไฟน้อยอีกอันนึงก็คือกล้องโดมที่มันจะเป็นเหมือนกลมๆครับอยู่ตามที่สาธารณะแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางพื้นที่ที่เป็นของภาครัฐซะส่วนใหญ่นะครับมีการป้องกันการทำลายได้แล้วก็ใช้ในพื้นที่สาธารณะได้ดีครับภาพมันเห็นมุมกว้างซึ่งของจีนเนี่ยกล้องก็จะมีอยู่หลายแบรนด์นะครับหลักๆก็จะมีประมาณ 4-5 แบรนด์นะครับอย่างเช่น ZTE Huawei ต้าหัวแล้วก็ Hikvision Hikvision นี้คือครองตลาดกล้องของโลกนะครับประมาณ 30% ส่วนต้าหัวนี้ประมาณสัก 10-15%ซึ่งทั้งหมดเนี่ยคือเทคโนโลยีกล้องที่จีนมีมาเนื่องจากการทำนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็การผลิตหลังจากนั้นนะครับมันเริ่มเอากล้องครับมาใช้ในพื้นที่ต่างๆโดยพื้นที่แรกครับที่เอามาใช้ก่อนก็คือปักกิ่งก็คืออย่างที่เรารู้กันตรงจัตุรัสแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปพื้นที่ต่างๆครับถนนรถไฟฟ้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งการติดกล้องวงจรปิดเนี่ยลดอยู่2เรื่องนะครับอาชญากรรมมี2ประเภทอาชญากรรมก็คือ1อาชญากรรมที่บุคคลอื่นกระทำกับเราพอเห็นกล้องอ่ะเขาก็ไม่ทำแล้วอีกอันนึงก็คืออาชญากรรมที่เกิดจากการทำตัวเองเช่นการทำอัตวิบากกรรมหรือการฆาตกรรมฆ่าตัวตายเนี่ยคดีที่ดังที่สุดของในออนไลน์ล่าสุดเนี่ยครับตรงสะพานหงชิ่งครับที่เขาบอกว่าเป็นแฟตแคทอ่ะครับที่เป็นชายหนุ่มแมวอ้วนกระโดดฆ่าตัวตายสังเกตจุดที่เขาฆ่าตัวตายครับจุดนั้นน่ะคือเขาเลือกจุดที่เขาจะเดินวนชั่วโมงนึงทุกครั้งที่เขาเดินวนเขาจะเงยหน้ามองเสาไฟฟ้านะแปลว่าเขาไม่ได้คิดเรื่องที่เขาถูกกระทำหรือคิดเรื่องอะไรทางคดีผมยังไม่เห็นตำรวจสรุปออกมานะแต่ที่สังเกตได้คือว่าพฤติกรรมการเดินวนรอบๆพื้นที่ก่อนที่เขาจะทำอัตวิบากกรรมครับเขาสังเกตว่ามีกล้องหรือเปล่าเขาจะเลือกจุดที่ไม่มีกล้องถ้าตรงไหนมีกล้องอ่ะแปลว่าเขาอาจจะไม่ฆาตกรรมตัวเองก็ได้เพราะว่าการฆ่าตัวตายมันจะไม่สำเร็จครับเนื่องจากว่าที่จีนอ่ะเวลามีเหตุแล้วกล้องอ่ะที่เป็น AI เทคโนโลยีมันจับได้แม้กระทั่งเราสูบบุหรี่เราล้มลงหรือว่าเราทะเลาะวิวาทอะครับแล้วมันจะมี alert ไปที่ operation command center ก็คือศูนย์สั่งการของท้องถิ่นนั้นๆ นะครับแล้วกู้ภัยเนี่ยสามารถเข้าถึงได้เร็วมากนะครับ 15-30 นาทีคนแรกที่เข้าไปถึงเนี่ยก็จะเป็นโดรนใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีโดรนนี้จะออโตเมติกนะครับเวลาที่เรามีเหตุหรือเขาเรียกกันว่าเป็นทริกเกอร์ขึ้นมาครับว่ามีคนล้มโดรนเนี่ยจะบินไปหาจุดที่กล้องอ่ะชี้พิกัดมาก่อนเพื่อนำทางสัญญาแล้วก็ถ่ายทอดสดเรียลไทม์ให้เจ้าหน้าที่อยู่ใกล้สุดครับสามารถเข้าถึงผู้บาดเจ็บหรือจุดที่มีเหตุได้ทีนี้แมวอ้วนเขาก็พยายามเลือกจุดที่ไม่มีกล้องครับสังเกตว่าปกติมีกล้องเนี่ยคือได้มุมแบบไกลๆมากจากร้านอีกร้านหนึ่งครับหน้าร้านของร้านนึงอันนี้คือภาพที่มีแบบชัดที่สุดแล้วถัดมาก็คือเวลาที่เราติดกล้องปุ๊บเนี่ยครับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นนอกจากตัวเราที่ถูกกระทำจากคนอื่นแล้วก็ตัวเราที่กระทำตัวเองมีอีกอันนึงก็คือไปเจอคดีเก่าๆคนที่เคยทำคดีเก่าๆแล้วครับนานแล้วสมัยก่อนยังไม่มีกล้อง AI มาช่วยเจ้าหน้าที่เขาจะเอาแฟ้มคดีครับใส่เข้าไปว่าเนี่ยหน้านายกนายขอนายคอเคยทำคดีไว้กล้องนี้เริ่มจริงจังเนี่ยครับประมาณปี2010-2012เพราะว่ารถไฟฟ้าจีนเนี่ยมีหลังประเทศไทยนะครับพอรถไฟฟ้าเริ่มมาโรงงานเริ่มแพร่หลายกล้องมาไอ้กล้องพวกนี้ครับพอติดปุ๊บ AI ที่เป็นตัว AI แบบง่ายที่เรียกว่าเนโรก่อนนะครับเขาจะทำหน้าที่อันนึงก็คือ facial หรือว่า face recognition กล้องนี้จะจดจำใบหน้าความละเอียดของกล้องสามารถจดจำได้ 100% แต่เวลาเอามา detect อะครับมันไม่ได้สามารถเห็นหน้าได้ทั้งหมดเพราะว่าบางคนมุมมันไม่ได้มุมหันข้างหันซ้ายหรือว่าใส่หน้าแมสหรือใส่แว่นตาหรือใส่หมวกเนี่ยกล้องมันก็จะเห็นอยู่ที่ประมาณสัก 80-90% ทีนี้เขาก็จะบังคับคนนะครับให้เข้าที่เป็นเขาเรียกว่าเกตหรือแฟบเกตเวลาที่เราเข้าตึกเราจะมีเป็นช่องแตะบัตรแล้วก็มันจะเปิดปิดได้นี่เขาเรียกแฟบเกตแล้วก็ไอเกตก็คืออีกอันนึงก็คือเวลาขึ้นรถไฟฟ้ามันจะเป็นแบบช่องประตูครับเหมือนประตูโดเรมอนสีเทาๆแล้วก็จะมีกล้องอยู่กล้องที่เป็นเฟกเล็กของไหนครับจะอยู่ตรงนั้นนะครับ
พราะว่ามันต้องการเห็นหน้าเต็มๆเพื่อจะบอกได้ว่าเอ้ยไอเนี้ยมีปล่อยอาชญากรรมแล้วก็ส่งแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เมืองฉงตัวครับมันจะมีเคสแรกเลยที่เกิดขึ้นตอนอาชญากรรมเนี้ยเกิดมีการนำล่องกล้อง CCTV ด้วย AI นะครับตอนนั้นน่าจะประมาณปี 2012-2013 ติดครั้งแรกเลยครับเป็นห้างใหญ่ครับเป็นห้างใหญ่มากวันนั้นวันเดียวหลังจากที่ติดกล้องครับเชื่อไหมครับว่ามีผู้หลบหนีคดีแล้วก็คนที่เคยมีคดีแล้วก็ใกล้จะหมดอายุความครับจับกุมได้วันนั้นวันเดียว25คนนะครับโอ้เมื่อไหร่ก็ตามที่อันนั้นคือเขาทำที่ห้างเพราะว่าห้างอ่ะมีทุนทรัพย์มากพอที่จะติดตั้งระบบนี้แต่ว่าตอนนั้นน่ะรัฐบาลยังไม่ได้เอาระบบแบบนี้ครับไปใช้กับทางเข้ารถไฟฟ้าใต้ดินหรือรถบัสเป็นแค่กล้องธรรมดาเป็นแค่กล้องตรวจการกล้อง ARCTV เนี่ยน่าจะประมาณปี 2012-2013 ซึ่งสมัยนั้นถ้าเราย้อนไปดูมือถือยุคนั้นนะตอนนี้2024ลองนึกย้อนไปดูว่ามือถือ2012ของเราอะถ่ายรูปความละเอียดเท่าไหร่มันคงไม่ใช่แบบโอ้โหความละเอียดแบบกี่ล้านพิกเซลฮะตอนนั้นยังไม่นับเป็นล้านนะหลักแสนพิกเซลอยู่ซึ่งตรงนั้นนะครับคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการพัฒนาเลนพอกล้องมันเริ่มดีขึ้นนะครับเลนก็เริ่มตามมาเลนเริ่มตามมาอุตสาหกรรมโรงงานเกี่ยวกับเลนเพียบเลยครับที่จีนพอเรามีกล้องเยอะปุ๊บจีนเริ่มเอาคดีต่างๆครับเริ่มเอามาประมวลผลแล้วก็เริ่มมีการติดตั้งกล้องARCTVจริงๆจังๆเต็มประเทศจีนครับช่วงปี2013ถึง2016ช่วงนี้ครับพอติดปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคดีมีเพียบเลยครับที่มันเด้งขึ้นมาเซินเจิ้นนี้จะเป็นเมืองที่มีคดีลักทรัพย์เยอะจี้ชิงทรัพย์เยอะเพราะว่าถ้าใครที่ไปเดินเซินเจิ้นบ่อยจะสังเกตว่ามันจะมีซอยแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นเนินเขาเยอะครับถ้าดูลักษณะภูมิประเทศของเซินเจิ้นสมัยก่อนเวลาเราขับรถไปเที่ยวเซินเจิ้นที่ไม่ใช่ในเมืองเท่าไหร่นะบริเวณรอบๆครับมันจะมีแบบเหมือนบ้านคนครับจะอยู่บนเนินนิดนึงลงนิดนึงมันจะมีแบบบันไดบ้างลงบ้างขึ้นลงบ้างร้านต่างๆก็จะเอากล้องที่เป็น AI ครับไปติดไว้แล้วร้านสะดวกซื้อแล้วกันนะครับมีหลายแบรนด์ส่วนมากจีนจะไม่ได้แบบเป็นแบรนด์ผูกขาดเหมือนประเทศไทยเท่าไหร่เขาก็จะเอากล้องเนี่ยไปติดปี 2016-17 พัฒนาเยอะราคาหลักพันครับจากหมื่นถัดมาก็เอามาใช้ในเรื่องของงานคอนเสิร์ตงานอีเวนต์มีเปิดวันที่ให้คนเข้าไปดูฟรีครับวันนั้นวันเดียวจับได้เป็นร้อยนะครับแต่ว่าจะเป็นคดีเล็กน้อยครับส่วนมากก็จะเป็นคดีลักทรัพย์ปล้นทรัพย์ชิงทรัพย์กล้อง CCTV AI เนี่ยเป็นกล้องที่น่าจะช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือภาครัฐในการตามจับอาชญากรอะไรที่เป็นแรงจูงใจให้แบบประชาชนคนธรรมดาบอกว่าเอองั้นฉันก็ยอมเปลี่ยนกล้องดีกว่าเอากล้องไอ้ตัวนี้มาด้วยเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ประโยชน์โดยตรงฮะประชาชนธรรมดาเนี่ยตอนนี้ถ้ามองภาพใหญ่ครับก็คือเขายังไม่ได้เปลี่ยนเท่าไหร่ครับเพราะว่าสัดส่วนกล้องธรรมดาในจีนเนี่ยตอนนี้ประมาณ700-800ล้านตัวส่วนกล้อง AICTV เนี่ยมีแค่ประมาณ300กว่าล้านตัวเอาง่ายๆก็คือกล้องจีนเนี่ยที่เป็นเหมือนกับมีการติดตั้งให้เห็นแล้วกันนะครับตีว่าประชากรพันกว่ากล้องอ่ะพันล้านน้อยกว่ากล้องแต่ว่าพื้นที่บางอันที่มันหนาแน่นที่เราบอกก็คือ2ต่อ1คนส่วนใหญ่จะไม่ติดกล้อง AI ก่อนเพราะว่า1ราคายังแพงอยู่ครับ2อ่ะมันต้องมีการใช้AI ที่เป็น Computing Cloud Server ในการประมวลผลเพื่อเอาหน้าครับไปเทียบกับหน้าผู้ที่ได้รับการตัดสินหรือว่าการตีเอกสารจากตำรวจแล้วครับว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ตำรวจคนที่เจ้าหน้าที่ทางการต้องการตัวซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเข้าตรงนั้นไม่ได้กล้องเฟซได้ครับเมื่อกี้พอ AI ที่เป็นตัว Narrow เวอร์ชัน1ออก Narrow เวอร์ชัน2ก็คือเป็นกล้องเขาเรียกว่า LPR ครับก็คือเป็น License Plate Recognize หรือ License Plate Detection นะ LPD มันก็จะใช้ในเรื่องของระบบไม้กั้นเอ่ยที่เวลาเราเข้าบางทีอาคารจอดรถปุ๊บไอ้มันเปิดอัตโนมัติให้อีกมิตินึงก็คือว่ามันใช้ตามคนร้ายครับคดีลักรถติดตามพวกเส้นทางหลบหนีของคนร้ายเวลาที่คนร้ายเหมือนกับก่ออาชญากรรมนี่ครับแล้วก็หนีในหนังฮอลลีวูดหนังฝรั่งหลายเรื่องครับจะชอบหนีไปที่ร้านล้างรถอัตโนมัติค่ะกับตึกที่มันจอดรถบอกเลยครับว่าร้านล้างรถอัตโนมัติตอนนี้ของจีนน่ะทุกร้านนะครับมีไลเซนส์เพลทตั้งแต่เราเลี้ยวเข้าพื้นที่เขาแล้วครับตึกอาคารจอดรถอ่ะเดี๋ยวนี้เขาก็ติดไม้กั้นบล็อกไว้แล้วนั่นหมายความว่าการถ้าคุณเลี้ยวไป2จุดนั้นอ่ะคือคุณแค่ไปยืนยันสัญญาณให้ตำรวจอ่ะรู้ว่าคุณกำลังหนีไปจุดนี้อีกอันนึงที่เฉิงตัวเป็นผับมีการทะเลาะตบตีแล้วก็วิวาทกันในผับมันเกิดกรณีที่นำไปสู่การออกกฎหมาย Cyber Security แล้วก็กฎหมาย PIPL ถ้าประเทศไทยก็คือ PDPA วัยรุ่น2กลุ่มแล้วกันทะเลาะตบตีกันมันก็จะมีจีนมุงบางคนก็จะอัดวิดีโออัดกล้องไว้แต่ด้วยความที่มันมืดอะครับอาจจะมีเสียงเลเซอร์บ้างแสงไฟบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ากล้องไม่ได้โดนเลเซอร์ขนาดแบบทำให้กล้องพังก็สามารถอัดได้หลายมือถือหลายคนแล้วมันก็ไปโป๊แตกว่าไอ้มือถือของคนที่อัดอะครับบางคนเนี่ยไม่ได้เอาคลิปลงโซเชียลคลิปเนี่ยอยู่ในมือถือเลยนะฮะค่ะ
แต่ว่าเวลาที่เราอัดวิดีโอครับมือถือเราอ่ะถ้าเราคนธรรมดาทั่วไปอ่ะเวลาอัดกล้องถ่ายรูปหรือว่าเปิดวิดีโอครับโดยระบบแล้วเราไม่ได้ไปเซตติ้งแล้วก็เอาไอตัวโลเคชัน GPS ออกใช่ไหมมันก็จะรู้พิกัดครับว่าวิดีโอเนี้ยภาพเนี้ยเราถ่ายที่ไหนตำรวจเขาสืบว่าใครเริ่มใครกระทำความผิดที่เชิงตูแล้วเขาเข้ามาล้วงเอาข้อมูลวิดีโอครับกับรูปภาพครับจากมือถือได้ด้วยที่อยู่ในโลเคชันนะวันนั้นนะครับย้อนหลังได้อันนี้ยังเป็น question อยู่ทุกวันนี้ตำรวจอ่ะเขาใช้ซอฟต์แวร์อะไรนึกสภาพว่าไอ้ในวันนั้นอาจจะมีมือถือทั้ง Apple Samsung Huawei Oppo Vivo เนาะเฮ้ยแล้วเขาเข้ามาได้ยังไงอันนี้ผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่แต่ว่านี่นานแล้วนะคดีนี้ประมาณ 2018-2019 ซึ่งเคสเนี้ยเอ้ยแล้วเขาเข้ามาดูวิดีโอกับรูปภาพในมือถือเราได้ยังไงหรือว่าในรูปภาพในมือถือเรามันมีการบันทึกโลเคชั่นว่าเราอยู่ร้านนี้ผับนี้เวลานี้อะไรเงี้ยแล้วเขาเข้ามาดูได้เอาไปใช้ในการประกอบพิจารณาคดีได้อะไรอย่างเงี้ยครับคดีนั้นนะครับเท่านี้ที่ใช้เวลา24ชั่วโมงนะครับจับกุมแล้วก็ประกาศผู้กระทำผิดได้ถือว่าเร็วนะครับแล้วก็พออีกอันนึงก็คือกรณีที่แบบเวลาเด็กโดนลักพาตัวอะไรเงี้ยจับพ่อแม่ในห้างสรรพสินค้าเลยว่าตรงเนี้ยครับมันทำได้หมดเลยคือ AI ที่เป็น CCTV ตัวปัจจุบันเนี่ยทำได้หมดแล้วครับเซี่ยงไฮ้อย่างเดียวนี้คือกล้องตอนนี้3ตัวต่อประชากร1คนนะที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านถือว่าเยอะมากนะแล้วก็เวลาที่เขาใช้กันทุกวันนี้ครับไม่ใช่มีแค่ในเมืองนะครับเวลาเราขึ้นเคบินคาร์ครับไปตามภูเขาต่างๆครับมีหมดเลยครับที่เราเห็นเป็นช่องๆๆคือเขาเอาไว้ตรวจสอบว่าสลิงครับมีความร้อนสะสมที่เส้นสลิงหรือเปล่าคือกล้องมันทำหน้าที่เป็นเหมือนกับตรวจความร้อนก็ได้ตรวจการเคลื่อนไหวก็ได้ตรวจเคเบิลแกว่งอะไรได้หมดเลยครับตรวจลมตรวจอะไรได้หมดเลยใช้กล้องในการวิเคราะห์หมดเลยครับตอนนี้พอกล้องมันเยอะปุ๊บอะแล้วมันมีหลายเคสหลายครั้งหลายคดีขึ้นนะครับประชาชนเขาก็ออกมาเรียกร้องว่าเขารู้สึกไม่ปลอดภัยละคือมีกล้องแทนที่คุณจะรู้สึกอุ่นใจแต่เขารู้สึกว่าถูกคุกคามมันเหมือนแบบมีใครที่นั่งอยู่หลังกล้องนั้นอ่ะแล้วก็มองเขาทำอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งครับทีเนี้ยก็เลยมีการคุยกันในตอนที่เขาเรียกว่าสภาประชาชนที่จีนเขาจะมีสภาการประชุมสองสภาตอนมีนาคมทุกปีมีการเสนอญัตติเรื่องของกฎหมายความปลอดภัยทางไซเบอร์เพราะตอนนั้นมันยังไม่มีเรื่องของกฎหมายคำว่าส่วนตัวอะไรส่วนบุคคลนะครับเพราะว่าจีนกับไทยเนี่ยก็ไปประชุมกันก็เรื่องนะกับสหประชาชาติก็เพิ่งมาออกเป็นเรื่องของpersonal data detection อะไรพวกนี้แต่ตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่อง cyber security อยู่เขาจะต้องระบุมาเลยนะครับว่าไอ้เซิร์ฟเวอร์ตัวเนี้ยไอ้กล้องตัวเนี้ยที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ตัวเนี้ยใครเข้าถึงข้อมูลได้บ้างคืออย่างน้อยสมมติว่าตามไปทำงานที่ตึกนึงครับแล้วก็เห็นกล้องเต็มไปหมดเลยรู้สึกแบบไม่สบายใจเลยเขาก็ต้องประกาศออกมาครับว่าตึกเนี้ยคนเข้าถึงกล้องได้มีใครบ้างอ่ะอย่างน้อยเราก็สบายใจแล้วว่าไม่ใช่ทุกคนเนาะทุกคนเข้าได้หมดเขาก็จะกำหนดมาครับเป็นเหมือนผู้รับผิดชอบแล้วก็จะระบุมาแค่2ชื่อถ้าหลุดออกไปปุ๊บไอ้2ชื่อนี้ต้องรับผิดชอบสบายใจขึ้นนิดนึงในเชิงหลักการว่ามีผู้รับผิดชอบเฉพาะแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่คือการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการจะเอาข้อมูลตัวนี้ไปใช้เนาะทีนี้ ใช่ ในภาพรวมเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าทางการจีนใช้ประโยชน์จากกล้อง CCTV แล้วตอนนี้ล้ำขึ้นเพราะมี AI ด้วยเนี่ยเข้ามาประกอบกันคือมองในเชิงของการเข้าถึงสิทธิส่วนบุคคลเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของพลเมืองจีนซึ่งเมื่อก่อนก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนี่ยต้องถอยกลับไปว่ามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้แล้วมันไปล้ำได้อย่างรวดเร็วเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าการสนับสนุนจากภาครัฐตั้งแต่ไฮทาเลนต์พาร์คในการที่บ่มเพาะสตาร์ทอัพหรือว่าเชียร์ให้คนจีนได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาด้วยไหมคะคุณตรินเล่าโยงเรื่องนี้หน่อยค่ะอ๋อได้ครับจริงๆอ่ะถ้าให้พูดถึงตัวที่เป็นไฮทาเลนต์พาร์คกับตัวที่เป็นเทคโนโลยีพาร์คนะครับสังเกตเลยนะครับว่าโรงงานนะครับที่ผลิตกล้องนะครับมันจะอยู่ในนิคมเดียวกันอย่างเช่นมณฑลกวางตงครับตรงนั้นเรียกว่าเมืองตงกวนมันก็จะมีบริษัทชื่อ Hikvision บริษัทต้าหัวบริษัทหัวเว่ยแล้วก็อีก2อันนะครับขยับออกมาจากนิคมสร้างอุปกรณ์เป็น e-park สำหรับการพัฒนาสินค้าด้าน CCTV ถ้าขยับเข้ามาในเซินเจิ้นนิดนึงครับมันจะมีไฮทาเลนต์พาร์คเซินเจิ้นก็จะทำเรื่อง AI ที่เกี่ยวกับพวกโมบายสมาร์ทดีไวซ์แล้วก็มี2บริษัทครับที่ถูกบ่มเพาะอยู่ที่นั่นบริษัทแรกก็คือเซนไทม์เป็นซอฟต์แวร์ AI CCTV อีกอันชื่อ MacV ครับ MAG แล้วก็ตัว V ครับตัว i 2ตัวเผื่อว่าใครจะไปหาข้อมูลเพิ่มเมื่อมี2บริษัทที่ทำซอฟต์แวร์3 4บริษัทที่ทำฮาร์ดแวร์เอามาประกบกันครับมันก็เลยกลายเป็น AI CCTV ซึ่งตรงนี้เกิดจากการสร้างทั้งเทคโนโลยีที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์พร้อมๆกันครับของจีน
จุดเปลี่ยนที่ทำให้เกิดการนำมาใช้เพราะว่าตอนนั้นมันมีคดีอะไรอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดงานอีเวนต์การใช้รถไฟฟ้าการเกิดการลักขโมยพวกนี้ครับต่อให้มีกล้องมันก็ต้องเสียเวลาที่จะมีเจ้าหน้าที่ไปเปิดดูเทปย้อนหลังเขาก็เลยทำพัฒนาซอฟต์แวร์ครับให้มันสามารถดีเทคโมชั่นหรือว่าตั้งเป็นอีเวนต์หรือว่าตั้งเป็นเหมือนตีตารางเป็นโซนเพื่อจะกำหนดจุดว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่มันไม่ควรจะมีตรงนี้ครับมันมีประตูนี้ที่ฉันปิดตอน4 โมงเย็นมันไม่ควรจะมีมนุษย์คนไหนมาก้มไขประตูช่วยเขียนเงื่อนไขได้ไหมถ้าได้ปุ๊บกดเรคคอร์ดแล้วก็อะลามไปบอกฉันทีอะไรพวกนี้เด้งเข้ามือถือฉันพอมันมีรีควอร์เมนต์แบบนี้ครับบริษัทกล้องเขาก็เลยอย่างที่ยกตัวอย่างไปนอต้าหัวฮิกหัวฟวยแซดทีเขาก็เลยเดินไปหาบริษัทที่ชื่อเซนทามกับแม็กวีว่าเอ้ฉันอยากลงทุนในคุณฉันอยากได้ซอฟต์แวร์ของคุณมาอยู่ในกล้องของฉันอะไรพวกนี้ก็กลายเป็นว่าเอ้ตอนนี้พอมันฟิชเจอริ่งกันแล้วมันก็เลยกลายเป็น AI CCTV ขึ้นมาครับซึ่งก่อนหน้านั้นถ้าถอยไปเนี่ยรัฐบาลจีนให้ความสนใจกับการใช้นวัตกรรมแล้วก็กล้อง CCTV มาอยู่พักใหญ่มีตัวอย่างที่คุณตรินเคยเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ด้วยตัวอย่างของการใช้นวัตกรรมตัวนี้มาติดตามจับกลุ่มผู้ร้ายเนี่ยสามารถที่จะใช้กล้องควบคุมแล้วก็ตามผู้ร้ายในเขตแบบเมืองเป็นโซนๆแบบนั้นได้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับมันจับได้เลยครับว่าโซนไหนมีภาพอะไรอยู่อย่างคดีถ้าสมมติเราเซิร์ชคดีเก่าๆของจีนนะครับตอนปี2020นะครับที่บอกว่ามีกลุ่มชายครับ4 คนไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่หน้าอย่างเดียวด้วยนะเขาเรียกว่าเลนตาครับฆ่าไรโม่งแล้วก็เห็นลูกตาถูกจับภายใน24 ชั่วโมงหลังจากปล้นธนาคารที่เซี่ยงไฮ้ครับคือเขาสามารถดีเทคได้เพราะว่า1 ใน 4ครับเคยใช้การชำระเงินด้วยหน้าผ่านระบบเหมือนอาลีเพย์วีแชทเพย์ครับเหมือนสแกนหน้าจ่ายเฟซเพย์เมนต์นะครับพอ1 คนโดนจับได้ครับจากการเทียบดวงตาเพราะว่าตาของคนเราเนี่ยตั้งแต่เกิดอ่ะไซส์ตามันจะไม่เปลี่ยนเลนตาขนตาอะไรพวกนี้มันจะไม่หายไปมากครับเขาก็จะเทียบตาที่มันรู้สึกว่าคล้ายคลึงกับผู้ก่อเหตุทั้ง4คนครับตำรวจใช้เวลาประมาณ24 ชั่วโมงครับจับกลุ่ม1 ใน 4 คนร้ายได้แล้วก็ขยายผลจับได้หมดสุดท้ายอันนี้คือต่อให้คุณคาดหน้าครับอย่างน้อยเขามีตาอยู่เขาก็ยังเห็นอยู่ครับหากว่าต้องการไปทำศัลยกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปหน้าหรือว่าปกปิดโฉมหน้าที่แท้จริงเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีที่สามารถจะเก็บบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลตั้งแต่เรื่องของเลนส์ม่านตาแล้วก็โครงสร้างอื่นๆที่สามารถนำไปสู่การจับกุมอาชญากรที่แท้จริงได้แล้วใช่ไหมคะทำได้ครับคือพอมันเป็นคดีที่มันกระทบกับธนาคารหรือความเชื่อมั่นหรือว่าเรื่องของเศรษฐกิจครับมันเพราะมันกระทบความเชื่อมั่นแล้วทำให้หุ้นร่วงเศรษฐกิจร่วงครับเจ้าหน้าที่เขาจะเหมือนลงในการสกรีน data มากขึ้นโดยพื้นฐานซิมเปิลแล้วมันจะมีอาลามไปหาเจ้าหน้าที่ก็คือหน้าแมทช์กันมากกว่า 85% ถึง 90% ขึ้นไปคือเขาพยายามหาอัตลักษณ์ที่พยายามดีที่สุดครับเพื่อจะปิดคดีนี้ให้จบครับเพราะว่าธนาคารเซี่ยงไฮ้นี้คือถือว่าเป็นธนาคารใหญ่นะครับที่เกิดเหตุตอนนั้นนะครับค่ะหัวใจสำคัญก็คือว่าเทคโนโลยีสามารถทำได้ทำได้เพราะฉะนั้นการศัลยกรรมฉมไม่ใช่ทางออกที่จะทำให้รอดการจับกุมของตำรวจนะฮะก่อนหน้านี้ตั้งแต่สมัยยุคพัฒนาเริ่มต้นเล็กๆก็จำได้แล้วว่าตอนที่รัฐบาลจีนพยายามจะพ่วงเอาเรื่องของคะแนนโซเชียลเครดิตเข้ามามีการเอาเฟซเรคคอกนิชันหรือเอาภาพของผู้คนที่กระทำความผิดหรือภาพเหตุการณ์ที่กระทำความผิดเนี่ยขึ้นประจานกลาง4 แยกแล้วก็เรียกว่าเป็นการป้องปรามได้อีกแบบหนึ่งเหมือนกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่รัฐบาลจีนแล้วก็ทางการจีนเขาใช้นะใช่ครับตอนนี้เขาใช้หลายมาตรการนะครับเขาจะออกเป็นกฎหมายชุดเขาเรียกว่าชุดกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติซึ่งในนั้นก็จะมีเหมือนก็คือมีไซเบอร์เซเคียวริตี้มีอะไรพวกนี้ในนั้นพอแยกออกมาปุ๊บมันจะมีกฎหมายไซเบอร์เซเคียวริตี้แยกออกมาอีกชุดหนึ่งครับเป็นคอนเทนต์เซนเซอร์ and เขาเรียกนะคอนเทนต์เซนเซอร์ชิพอะครับปิดกั้นเว็บไซต์ลบเนื้อหาแล้วตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อเผยแพร่แล้วเพื่อลงโทษคนเผยแพร่พวกนี้สนใจอยู่ตรงที่การใช้นวัตกรรมต่างๆเนี่ยมาช่วยจัดการในด้านของอาชญากรรมแต่ว่ามันก็มีประเด็นที่นำมาสู่ความไม่วางใจเลยคือมีอาจจะใช้ดุลพินิจผิดหรือว่าเลือกเอาข้อมูล data ส่วนตัวที่ถูกเอาไปใช้โดยทางที่ไม่ถูกต้องอะค่ะมันก็มีหลายเคสที่เกิดขึ้นในเมืองจีนใช่ไหมคะคุณตรีนเล่าให้ฟังหน่อยค่ะอ๋อก็เป็นเคสที่ตอนนี้คนไทยนิยมไปอยู่นะครับโรงแรมที่เกิดเหตุก็ยังมีคนไทยพักอยู่นะครับอยู่ไม่ไกลจากย่านหนานจิงลู่แล้วกันครับที่เซี่ยงไฮ้ก็มีเคสแต่ว่าไม่ใช่ผู้เสียหายไม่ใช่คนไทยนะครับผู้เสียหายเป็นนักท่องเที่ยวประเทศอื่นครับก็ไปพักเช็คอินเสร็จประมาณนี้ครับแล้วเขาก็มาพบทีหลังว่า
มีวิดีโอของเขาครับหลุดในอินเทอร์เน็ตก็คือเป็นเว็บต่างประเทศเว็บหนึ่งครับเขากำลังมีอะไรครับสามีตัวเองอยู่อะไรเงี้ยก็ฟ้องร้องไต่สวนดำเนินการกับโรงแรมก็พบว่ามันมีการเหมือนกับเอากล้องเล็กๆครับไปใส่ไว้ในฐานขนาดนั้นใต้จอทีวีครับคือถ้าโดยสังเกตด้วยตาเนี่ยไม่เห็นเลยครับเพราะว่าเข้าใจว่าเขาเอาไปยัดไว้ในเฟรมครับสีดำๆของจอทีวีแล้วก็ใช้ไฟเลี้ยงจากทีวีในการบันทึกภาพตรงนี้ครับก็เลยมีการสอบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นโรงแรมทำไมทำแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งแมมก็บอกว่าไม่ได้ทำแบบนี้แล้วก็มีข่าวมันออกไปครับโรงแรมอื่นๆเขาก็พยายามค้นหาข้ออะไรนะเหมือนกับไปตรวจโรงแรมตัวเองว่ามีการดัดแปลงหรือเปล่าพบมีทั้งหมด8โรงแรมนะครับในโซนที่เป็นโซนท่องเที่ยวส่วนมากเป็นโรงแรมดีครับแล้วก็บริการดีซึ่งเคสเนี่ยโชคดีมากครับเขาไปไล่ดูครับว่าในกลุ่มผู้เข้าพักทั้ง8โรงแรมแล้วใน8ห้องเนี้ยมีชื่อไหนที่เหมือนกันบ้างก็เลยจับกลุ่มได้ครับก็เป็นชาวต่างชาติ1คนกับคนจีน1คนร่วมกันทำความผิดเรื่องนี้ก็เลยจับกลุ่มมาได้ทั้ง2ท่านครับคือพฤติกรรมก็คือทยอยเข้าพักแล้วก็มีการดัดแปลงไอ้ตัวทีวีครับเหมือนถอดทีวีที่อยู่จากกำแพงครับออกมาวางกับพื้นที่พรมครับแล้วก็ถอดฝาหลังแล้วก็ประกอบติดกล้องเข้าไปใช้ไฟเลี้ยงจากทีวีครับแล้วก็ประกอบติดกลับไว้เหมือนเดิมแล้วก็แขวนกลับก็อยู่บริเวณนั้นนะครับที่เหตุผลที่เขาต้องใช้พื้นที่โรงแรมใกล้ๆกันเพราะว่ามันมีตัวที่เรียกว่าตัวเหมือนไอ้ตัวเซิร์ฟเวอร์ครับคอยส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากไอ้กล้องครับให้ถึงกันนะครับแล้วก็เอามาเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวแล้วก็มาคัดเฉพาะวิดีโอตอนมีอะไรกันแล้วก็แบ่งขายในโลกออนไลน์เป็นตอนแสดงว่าเขาติดตั้งยาวเขาติดตั้งยาวเขาไม่ได้มาเอากลับทีหลังถูกไหมฮะใช่ครับติดตั้งยาวเลยครับเขาจะมีเหมือนตัวเซิร์ฟเวอร์ครับรับสัญญาณ7-8โรงแรมรอบๆนั้นนะครับก็คือทำเป็นกิจการเลยครับเพราะว่ารายได้จากการขายคอนเทนต์พวกนี้ครับก็สูงอยู่นะครับอย่างที่เราเห็นข่าวว่าน้องๆบางคนที่เขาบอกว่าเขาทำอาชีพเซ็กครีเอเตอร์ใช่ไหมฮะรายได้ใน OnlyFans เนี่ยทำอาทิตย์ละคลิป2คลิปเนี่ยเดือนหนึ่ง 4-500,000 นะครับแต่อันเนี้ยคนสองคนอ่ะชายหญิงอ่ะสมมติเวลาเข้าโรงแรมอ่ะมันต้องมีอะไรอยู่แล้วติดไว้สัก1เดือนเนี่ยอย่างน้อยต้องมีอ่ะ10คลิปอ่ะต่อห้องพักทีเนี้ยติดไว้6-7โรงแรมอ่ะครับก็มีคอนเทนต์ให้ได้ขายทุกวันนะครับก็โดยที่ไม่ต้องทำอาชีพอะไรแล้วลงทุนครั้งเดียวตรงนี้ครับก็เลยกลายเป็นว่ามันเสี่ยงกับผู้เข้าพักด้วยค่ะน่ากลัวจริงๆเป็นภัยอีกด้านนึงสำหรับนวัตกรรมที่เกิดขึ้นอย่างนั้นคุณตรีนมีคำแนะนำไหมคะบอกคุณผู้ฟังเผื่อว่าคราวหน้าจะเข้าพักที่ไหนที่เป็นต่างถิ่นเนี่ยเราก็มีวิธีการสังเกตแล้วก็ป้องกันได้ก็สังเกตง่ายสุดก็คือใช้มือถือเราเนี่ยนะครับเปิดโหมดไปที่วิดีโอครับอัดวิดีโอแล้วก็ให้ปิดแฟลชนะครับตอนถ่ายวิดีโอให้ปิดแฟลชไว้แล้วก็เขาเรียกว่าแพนกล้องครับหรือว่าซูมหรือว่าอะไรก็ได้ไปจุดที่เรารู้สึกว่าไออุปกรณ์ตัวเนี้ยมันต้องเสียบปลั๊กหรือมันต้องใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟตรงฝ้าเพดานไอเขาเรียกนะที่เป็นฝ้าหลุมอะครับแล้วมันจะมีไฟซ่อนอยู่หรือว่าแท่นที่วางแดร์เป่าผมโคมไฟหัวเตียงอะไรพวกนี้ครับหรือว่าจุดที่มันเป็นทีวีกระติกน้ำร้อนอะไรพวกนี้ครับหรือแม้กระทั่งรูปลั๊กไฟที่เป็นรูเสียบปลั๊กอะครับคือมันจะมีเป็นรูเข็มแล้วก็ลักษณะที่เขาใช้อะครับกล้องที่เขาใช้ตอนเนี้ยรูของกล้องอะครับที่เป็นเลนนะครับเราให้ตัดภาพกล้องเขาเรียกนะหารูที่มันเป็นแบบรูมือถือไม่ใช่นะครับถ้าเรานึกสภาพเข็มหมุดออกครับครึ่งหนึ่งของเข็มหมุดนะครับนั่นน่ะเรียกว่าเลนกล้องครับโอ้มันเล็กขนาดนี้มันจะเล็กครับแล้วก็สิ่งที่เราสังเกตเห็นมันจะมีอยู่สองสีก็คือสีเขียวอ่อนเป็นจุดเล็กๆออกเหลืองอีกอันนึงก็คือสีแดงอมชมพูมันก็จะมีไฟเลี้ยงอยู่ครับตรงกล้องซึ่งตอนก่อนถ่ายวิดีโอตัวนี้ต้องปิดไฟทั้งหมดใช่ไหมฮะต้องปิดไฟด้วยครับแต่ว่าทาร์เก็ตครับเวลาที่เขาล็อกเป้าห้องในคดีส่วนมากจะเป็นห้องฮันนี่มูนสวีทครับห้องคู่รักครับคือนักข่าวเพราะเขาใช้คำว่าส่วนมากแปลว่ามันน่าจะมีห้องอื่นในโรงแรมแหละอุ่นใจด้านหนึ่งสำหรับการจัดการอาชญากรอีกด้านหนึ่งก็หวั่นใจ เพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะตกเป็นเหยื่อหรือว่ามีโอกาสเป็นความเสี่ยงที่จะถูกใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่าโลกมันหมุนไปเร็วมากแล้วก็ส่วนหนึ่งของชีวิตเราเนี่ยไม่อาจจะหลีกเลี่ยงการถูกจับจ้องมองจากกล้อง CCTV ได้ซึ่งในอนาคตต่อไปคือเมื่อมันบวกกับเทคโนโลยีแบบใหม่ๆขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็มีความล้ำหน้าเพิ่มมากขึ้นด้วยนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ค่ะคุณตรินวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทยที่ปรึกษาหอการค้าอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการการค้าข้ามแดนจีนมาเล่าให้ฟังเรื่องของความล้ำของเทคโนโลยี AI และ CCTV จีนและดิฉันโสภิตหวังมีวัฒนาวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice